เจ้าหมิงเทือกเขาคุณหลุนตั้งอยู่ระหว่างท้องฟ้าและแผ่นดินเป็นเมืองหลวงของมวลเทพที่ตั้งอยู่บนโลกมนุษย์ซากเทวะซ่อนอยู่ในหุบเขาแม้กระทั่งกระจกโบราณเจ้าหมิงก็มีอาจยังถึงนี่เป็นบันทึกในตำราของตระกูลจางเราเกี่ยวกับตำนานแห่งคุณหลุนเมื่อ17ปีก่อนนักผจญภัยลึกลับกลุ่มนึงนำกระจกโบราณเจ้าหมิงไปหาจางอุ่ยหลิงพ่อของผมและขอให้เขาออกตามหาร่องรอยของเทพสมัยโบราณกาลร่วมกับพวกเขาตำนานแห่งคุณหลุนทุกคนก่อให้นั่นก็ไว้ช่างโชคดีซะจริงพระเจ้าคุ้มครองผมกระจกโบราณเจ้าหมิงหากสูญเสียมันไปประตูของซากขุนหลุนก็คงไม่ได้เปิดออกอีกแล้วเพื่อสร้างปรักหักพังของเทือกเขาคุณหลุนแห่งนี้สูญเสียผู้คนไปตั้งมากมายช่างเป็นฝันลุ่มลึกแรงซะจริงตั้งแต่โบราณกาลมนุษย์ต้องการมีอายุยืนเป็นหลักธรรมชาติของมนุษย์เพียงแต่พวกเขาไม่เหมือนผมที่มีเทพสวรรค์คอยชี้แนะแนวทางคุณจางรบกวนคุณด้วยนะครับเชิญครับ เทพสวรรค์อวยพรเฮ้ยมิต้องยำเกรงสิ่งใดเกิดอะไรขึ้นแต่คิดไม่ถึงเลยว่าทีมนักผจญภัยทั้ง12คนจะหายตัวไปโดยไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดีแต่ผมเชื่อว่าพ่อจะต้องมีชีวิตอยู่อย่างแน่นอนเกาเฉิงเฟิงกระจกโบราณเจ้าหมิงบางทีกุญแจอาจจะไม่ได้มีแค่ดอกเดียวผมจะต้องตามหาพ่อให้เจอเทพสวรรค์อวยพรที่ต้องยังเกรงสิ่งใดสวรรค์แห่งฟาชิวตำนานแห่งคุณหลุน
ียวกระจกโบราณเจ้าหมิงเป็นยังไงบ้างอันเซนส่งข่าวมาบอกว่าพบสุสานหลวงแล้วแต่ประตูหลักของสุสานยังเปิดไม่ออกผู้ดูแลบอกว่ายังไม่ถึงฤกษ์งามยามดีสิ่งที่ยังไม่ถึงไม่ใช่ฤกษ์ดีแต่เป็นเงินต่างหากล่ะครั้งนี้สิ่งที่พวกเขาต้องการไม่ใช่เงินไปพบเทพเจ้าเงินของพวกเราพร้อมกับอาจารย์เถอะข้อเสนอที่ฉันยื่นให้แล้วคิดไตร่ตรองไปถึงไหนแล้วท่านคะหากต้องการร่างกายของฉันคุณต้องเข้ามาเอาเองสิฮันซานออกไปก่อนอาจารย์ผมอยากอยู่ต่อเพื่อดูอะไรสนุกสนุกนะครับพี่ใจอย่ามาจุ้นแต่วันนี้เป็นต้นไปตระกูลจางแห่งเจียงเปิดเป็นของนายแล้วแล้วเธอล่ะเมื่อไหร่จะยอมเป็นของฉันน่ะทำความสะอาดที่นี่ให้เรียบร้อยซะแล้วจางเหวินเฟิงล่ะขอดอกเธอสุสานแห่งนี้มีคนช่วยพวกเราระบายอากาศไว้ก่อนแล้วฉันสวมมาไว้ดีกว่าความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่งทำไมเธอต้องถอดรองเท้าออกด้วยมาอันตรายแค่ไหนรู้หรือเปล่าพี่ฟังยี่เด็กบ้าเธอเอาคืนไม้ฉันเดี๋ยวนี้นะพวกเราตามกระจกโบราณเจ้าหมิงและไม่บอกเจ้าพ่อริ้วก่อนถ้าเกิดว่าปั๊ก
ี่คืออะไรอ่ะรูปปั้นหินไงในสมัยราชวงศ์ถังมีเพียงขุนนางขั้น5ขึ้นไปเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ตั้งสัตว์เทพทั้ง4ตัวไว้ในสุสานเจ้าของสุสานแห่งนี้เป็นขุนนางขั้นสูงเช่นนั้นเนี่ยมรลายพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวนี้มาหลายตังมากเลยนะที่ขอเตือนนี่ก่อนนะโอเคโอเคโอเคอย่าคิดเรื่องในสาระพวกนั้นเชียวนอกจากกระจกโบราณเจ้าหมิงแล้วที่เหลือห้ามแตะแม้แต่ชิ้นเดียวปล่อยมือได้แล้วฉันก็แค่ดูเท่านั้นเองกวนไกลเหรอเนี่ยของถนัดใช้เลยอ่ะเขียนว่าอะไรบ้างเนี่ยนายบอกว่าถนัดเรื่องกลไกแต่กลับดูภาพไม่รู้เรื่องเนี่ยนะนี่คือภาพทุยเปยกลยุทธ์แห่งสวรรค์สุสานหลวงแต่ละแห่งผลสุสานสมัยราชวงศ์ถังโดยส่วนมากจะใช้ภาพกลยุทธ์ทุยเป่ยทั้ง60เสี้ยวของหลีชุนฝังตั้งเป็นกลไกผลไม้หนึ่งลูกแทนหนึ่งคนเป็นทั้งคนเก่าและคนใหม่ต้องรู้ปีศาจราที่สุสานหลวงสร้างขึ้นเก้าฉังเฟิงเป็นหัวหน้าขั้นสี่ตำแหน่งนายสนองของราชวงศ์ถังเชิญศึกษามาเขาได้รับคำสั่งจากจักรพรรดิทางเสียนจงให้ไปตามหาต้นไม้อมตะแต่ว่าเมื่อเดินทางกลับมาถึงจักรพรรดิทางเสียนจงได้สวรรคตแล้วสุสานของเขาน่าจะสอดคล้องกับเสี้ยวที่สองของภาพทุยเปยผลไม้มากมายที่เก็บเกี่ยวได้ระบุตามจำนวนคนผลไม้หนึ่งลูกแทนหนึ่งคนเป็นทั้งคนเก่าและคนใหม่สรรเสริญว่าทุกสรรพสิ่งล้วนเกิดจากดินคนของตระกูลนั้นฮึบเฮ้ยอ่ะเฮ้ยฮะพี่ฟังเฮ้ยโอ้ถ้ารู้มีคนเยอะขนาดนี้ฉันก็ไม่สู้ตั้งแต่แรกแล้วขอบใจพวกเธอมากที่ช่วยเปิดประตูหลักสุสานให้เฮ้ยนี่เอาคืนมานะของปลอมสินะทุยนายดูของเป็นหรือเปล่าเนี่ยยกขาวลายมังกรนี่เป็นเครื่องประดับของกษัตริย์ที่ใช้เลยนะเฮ้ยยกกล้วยไม้เอ้ยเย่หลานแล้วเนี่ยเครื่องประดับหมวกในสมัยราชวงศ์หมิงยกชิ้นนี้ของนายดันเป็นของจริงแล้วเนี่ยเสียดายแค่ตระกูลอันแห่งเชียเปยขึ้นกับสำนักปล้นสุสานเสียหลิงขโมยสิ่งนี้มาได้ยินว่าลูกหลานสำนักฟาชิวสืบทอดกลยุทธ์แห่งสวรรค์ผ่านปากต่อปากในตำราได้บันทึกโครงสร้างการตั้งค่ากลไกสุสานหลวงของแต่ราชวงศ์ไว้ดูถ้าจะเป็นความจริงสินะคุณพูดอะไรผมฟังไม่รู้เรื่องคุณไม่รู้จักฉันแต่ครูของฉันกวางไล่ซางเหยียนเมื่อ17ปีก่อนเคยไปที่ซากปรักหักพังคุณหลุนกับพ่อของคุณจางอี่หลิง
ราสัญลักษณ์ฟาชิวชิ้นนี้ถูกหาเจอในสถานที่เกิดเหตุเทพสวรรค์อวยพรมิต้องยำเกรงสิ่งใดหลายปีมานี้ฉันตามหาคุณมาตลอดจางหวนเฟิงในที่สุดพวกเราก็เจอกันสักทีพี่ฟังทำยังไงดีตามสถานการณ์ก่อนกระจกโบราณเจ้าหมิงจะให้คนญี่ปุ่นชิงเอาไปไม่ได้เออสิมู่แต่กลัวอะไรนายเก่งมากประชัยหรือไงมาแทนไม่ล่ะฉันเป็นคนใจประสิวถ้าเกิดจู่ๆมีอะไรโผล่ออกมาจากข้างในรู้ว่าหัวใจดวงน้อยจะรับไม่ไหวเอานะกลไกในโลงศพนี้ทุกคนแต่ต้องก่อนแล้วคุณหมายถึงห้องเก็บศพของเกาฉางเฟิงเคยมีคนมางั้นเหรอพี่ฟังพี่มองอะไรนะบางทีอาจจะยังไม่ไปจากที่นี่ด้วยซ้ำลงเปล่าตามที่บันทึกไว้ในพงศาวดารเก้าฉางเฟิงนั้นก็จบโบราณเจ้าหมิงส่งต่อให้คนรุ่นหลังหลังจากนั้นเนื่องจากจงรักภักดีต่อพระจักรพรรดิจึงตัดสินใจจบชีวิตตนเองด้วยการจุดไฟเผาน่าจะไม่เหลือโครงกระดูกนะหาเจอแล้วระวังฮะฮะโอ้นี่นี่
วงบ้านี่ฮึบฮึแม่วันแห่งฟ้าชูมีความสามารถตรวจสอบสุสานหลวงมาตั้งแต่สมัยโบราณกาลตราสัญลักษณ์ฟ้าชูกั้งบัญชาสวรรค์ทานยังได้จังหนึ่งไปไม่ได้คุณหลุนมีอะไรกันแน่ทำไมตอนนั้นพ่อต้องไปด้วยล่ะกลยุทธ์แห่งตะวันสุสานหลวงแต่ละแห่งหนด้านล่างมีต้นกำเนิดของแม่น้ำรั่ว 3,000 ลี้ด้านนอกมีภูเขาแห่งเปลวไฟสามารถมองเห็นทุกสรรพสิ่งได้ในที่สุดพี่ก็ตื่นเสียทีไข้สูงไม่ลดเลยอ่ะนอนหลับไปหนึ่งคืนเต็มแล้วเห็นกับจงหลิงพานายกลับมาฉันแบกนายมาตลอดทั้งทางเหนื่อยจนหลังแทบจะหักอยู่แล้วอ่ะฉันต้องบำรุงให้เยอะๆละซุปนี้จะต้องมาให้นายดื่มหรือไงปล่อยนะฉันลองดื่มซุปแทนจะเฟืองบ้ามาล้อลูกปากไหมอีกอย่างนะฝีมือการทำอาหารอย่างเธอก็ถือว่าฉันลองยาพิษแทนเขานั่นแหละปล่อยมือเดี๋ยวนี้นะฝีมือของฉันเธอต้องลงไม้ลงมือด้วยปล่อยนะปล่อยนะทะเลาะกันได้แล้วกระจกโบราณเจ้าหมิงล่ะเชิญค่ะสืบเจอหรือยังคนของฉันจับตามองอยู่แต่ว่าสถานที่ที่พวกเขาอยู่เป็นอาณาเขตของเจ้าพ่อหลิวแห่งสมาคมซีซานเจ้าพ่อหลิวเชี่ยวชาญเรื่องโหราศาสตร์เพื่อรักษาสมบัติสมาคมซีซานทุ่มแรงทุ่มเงินดึงคนมาเป็นพวกของตัวเองไม่น้อยเพื่อมากีดกันเธอโดยเฉพาะจกโบราณเจ้าหมิงเทพสวรรค์ชี้แนะแนวทางขาดยังได้ยังหนึ่งไม่ได้เข้าใจแล้วสถานการณ์ขับขันแบบนั้นน่ะเวลาไหนสนใจกระจกโบราณเจ้าหมิงล่ะมันตกอยู่ในมือคุณญี่ปุ่นนานแล้วเจ้าพ่อหลิวบอกว่าเขาจะคิดหาวิธีเองเ
นี่คืออะไรเหรอในลูกบอลกลไกนี้มีหินพิเศษชนิดหนึ่งพอเจอความร้อนจะขยายใหญ่ขึ้นหลายเท่าเจ๋งใช่ไหมล่ะโมน่าจะไม่เชื่อไม่ได้นะฉันบอกนายแล้วไงว่าอย่าจับของสีซัวสิ่งประดิษฐ์นี้เรียกว่าเข็มยาสลบจิ๋วส่วนเข็มหน้าซ่อนอยู่ด้านในกล่องลับไม่ต้องคืนคันสอนจงปล่อยเข็มอาบยาชาไว้แค่โดนนิดเดียวก็สลบแล้วไปดูให้ดีนะการเงินราบรื่นเจลูปานไม่ได้ปิดประตูหรอปิดแล้วนะจงหลิงไปทำประตูหลังไปหาเจ้าพ่อลิ่วเหลียวหลงเฉิงแห่งองค์กรซีซอนสวัสดีค่ะเจอกันครั้งแรกพูดภาษาเซี่ยงไฮ้ได้ไม่เลวเลยทีเดียว
แต่ว่ามารยาทในการพบปะแบบนี้ผมไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่ก็เรื่องในเขตอิทธิพลของผมโดยไม่บอกกล่าวกันก่อนแถมยังทำร้ายคนของผมด้วยอาเสี่ยงไปไม่มีเรื่องไรสามารถคารวะแบบนี้ขออภัยที่เสียงมารยาทไว้คราวหน้าจะขอโทษด้วยตัวเองถึงบ้านคุณหนูเซียนเยี่ยผมพูดภาษาญี่ปุ่นได้หากครั้งหน้ามีโอกาสได้เจอกันอีกคุณไม่ต้องพูดภาษาเซี่ยงไฮ้แล้วสำเนียงดีไม่พอฟังแล้วไม่รื่นหูนะจ็อกโฟลิวเมื่อ17ปีก่อนกวางไล่ซานหยวงสถาปนาหน่วยพิเศษขึ้นที่นครเซี่ยงไฮ้รวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับสุสานหลวงจากทั่วสารทิศเพื่อขโมยโบราณวัตถุของจีนขนส่งกลับไปยังประเทศญี่ปุ่นต่อมาเขาเดินทางไปยังซากแห่งคุหลุนพร้อมกับพ่อของนายปัจจุบันยังไม่มีเบาะแสใดๆนักเรียนของเขาเซี่ยนเยี่ยเหลียงเหมยกลายเป็นผู้ดูแลหน่วยพิเศษกระจกโบราณเจ้าหมิงในพงศาวดารบันทึกว่ามีแค่บานเดียวกระจกบานนี้พบในสุสานของเกาฉางเฟิงถ้าอย่างนั้นกระจกบานที่อยู่ในมือของกวางไล่ซางเหวียนเป็นของปลอมอย่างนั้นเหรอครับทั้งสองบานเป็นของจริงตอนนั้นที่เกาฉางเฟิงสั่งให้ช่างประดิษฐ์กระจกโบราณเจ้าเหมิงช่างคนนั้นคิดว่ากระจกโบราณเจ้าเหมิงเป็นกุญแจที่เอาไว้ไขคลังสมบัติของจักรพรรดิถังเฉวียนจงดังนั้นจึงประดิษฐ์เกินมา1บานไม่รู้ว่ากวางไล่ซางเหวียนหามันเจอได้อย่างไรผมก็แค่อยากรู้ว่าทำไมเขาต้องทำงานให้กับคนญี่ปุ่นด้วยนายพูดอ้อมอยู่ตั้งนานสองนานสุดท้ายก็เพราะว่าอยากจะรู้เรื่องพ่อของนายอยู่ดีผมก็แค่อยากรู้ว่าทำไมเขาต้องทำงานให้กับคนญี่ปุ่นด้วยตอนนั้นพ่อนายไม่รู้ฐานะของกวางไล่ซางเหวียนตอนหลังฉันมาตรวจสอบถึงได้รู้หวนฟังซากแห่งขุนหลุนสมัยโบราณกาลไปดูว่าซ่อนสมบัติอันล้ำค่าของประเทศจีนเราไว้อีกมากแค่ไหนเทียนเยี่ยเหลียงเมยกับตระกูลอันกำลังเดินหน้ามุ่งไปแล้วสมบัติของชาวจีนจะตกอยู่ในมือของคนญี่ปุ่นไม่ได้จะฟังบ้าต่อไปจะมุ่งหน้าไปที่ไหนตามที่เจ้าพ่อริ้วบอกสถานที่ที่พ่อฉันเกิดเรื่องสามารถมองเห็นสรรพสิ่งบนเทือกเขาขุนหลุนกลยุทธ์แห่งสวรรค์ด้านล่างมีต้นกำเนิดของแม่น้ำรั่ว 3,000 ลิด้านนอกมีภูเขาแห่งเปลวไฟสามารถมองเห็นทุกสรรพสิ่งได你
เร็วข้าครับทำไมถึงเป็นสีม่วงล่ะเหมือนกับโดนตัวอะไรสีแบบนี้เหมือนกับสัตว์ประหลาดงูในสุสานของเกาฉางเฟิงเลยคนสมัยโบราณใช้ดินเผาปั้นสัตว์ในตำนานไว้เฝ้าสุสานตัวนั้นที่พวกเราเจอก่อนหน้านี้เกาฉางเฟิงน่าจะพามันออกไปจากที่นี่เพื่อเอาไว้เฝ้ากระจกโบราณเจ้าหมิงแต่ว่าทำไมโครงกระดูกร่างนี้ถึงถูกรักษาไว้อย่างสมบูรณ์ขนาดนี้ล่ะนั่นอะไรอ่ะจะฟังมามีคนขุดถ้ำเอาไว้ตรงนี้นานสักกี่ปีแล้วยังแขวนสะเทือนไปสามเขาเข็มขัดหยกทางทิศใต้หลายปีมานี้คนที่อยากจะหาซากคนหลุนให้เจอมีไม่น้อยเลยจริงๆเจลูปานฉันขอยืมหยกขาเซียนเปยของนายหน่อยฮะแต่ถ้ำนี้มันเชื่อมถึงกันเฮ้ยใครนะจ้างเหวินเฟิงพวกเราเจอกันอีกแล้วนะคุณมาหาอะไรที่ซากคุณหลุนกันแน่ซากโบราณคุณหลุนเป็นที่สถิตของเหล่าเทพอาจารย์ของฉันศึกษาตำราโบราณมากมายเขาเชื่อมั่นว่าที่นี่เป็นศาลเจ้าที่เก็บซ่อนสมบัติของโลกและสวรรค์
หรือว่าคุณไม่รู้สึกตื่นเต้นเลยงั้นเหรอสิ่งที่คุณอยากทำเหมือนว่าจะไม่เกี่ยวอะไรกับผมนะสาเหตุการตายของเกาฉางเฟิงที่ฉันเคยได้ยินจากอาจารย์มามันไม่เหมือนกับที่คุณตรวจสอบพบตามบันทึกโบราณเห็นชัดว่าเกาฉางเฟิงส่งต่อกระจกโบราณให้คุณรุ่นหลังจากนั้นคุณนางผู้พักดีก็เผาตัวเองทั้งเป็นมันไม่ควรมีซากกระดูกหลงเหลือผลจากการตรวจสอบของอาจารย์ฉันเกาฉางเฟิงเจอห้องที่มนุษย์จะเป็นอมตะในซากคุณหลุนแห่งนี้เขาเลยโกหกคนอื่นว่าเขาเผาตัวเองทั้งเป็นแต่ที่จริงเขาอาศัยอยู่ในซากคุณหลุนนี่นี่คุณบ้าไปแล้วใช่ไหมเมื่อ10 ปีก่อนฉันพบศพของอาจารย์ที่นี่ร่องรอยของฟาซิลอยู่ในมือเขาแต่พ่อของคุณฉันไม่พบเขาเป็นไปได้ที่เขายังจะมีชีวิตอยู่ในซากคุณหลุนแห่งนี้ถ้าพูดแบบนี้ผมคงไม่มีทางเลือกอื่นแล้วฉันก็อยากจะเห็นว่าสวรรค์แห่งฟาชิวจะเป็นสิ่งที่โชคร้ายไม่กล้ำกลายจริงไหมฉันได้ยินมาว่าฟาชิวต้องอาศัยกั้งบัญชาสวรรค์ถึงจะสามารถเดาเส้นทางไปสุสานได้จริงเหรอกั้งบัญชาสวรรค์หายสาบสูญไปเมื่อ17 ปีก่อนงั้นสวรรค์จะช่วยชี้ทางยังไงล่ะพวกแกลงหลักปักฐานที่เจียงเปยจนชำนาญแล้วไม่ใช่เหรอเอาเองสิเริ่มจากราชวงศ์ฮั่นแล้วกันพวกแกไม่ได้ทำดีสักอย่างองค์กรซีซานของพวกเราเกลียดคนแบบแกที่สุดฮะใช่แล้วพูดปากมันนี่แกกล้าเหรอปุ๊บก็เป็นคนชั่วนะปิดปากฉันทำไมปิดปากฉันทำไมนี่ปล่อยเนอะชุดอยากถักทองในสุสานราชวงศ์ฮั่นฝังใต้ดินหนาทึบบนภูเขามีคนที่ตายทิ้งไว้หญ้าและท่อนไม้สีเขียวแตกละเอียดหน้าประตูสวรรค์จะเต็มไปด้วยหัวสัตว์ด้านหลังภูเขามีเมฆมากและลมแรงหัวมังกรเขาพูดถูกกำลังทำอะไรหินแร่ของประตูสวรรค์กับหินผามันไม่เหมือนกันหลังจากแร่เจอกับแสงอาทิตย์สีของมันจะแตกต่างกับหินผาถึงจะแยกได้ว่าตำแหน่งของประตูสุสานอยู่ที่ไหนอยากขยับตัวสิดูเธอประตูสุสานจะไม่ได้อยู่ตรงนี้ปล่อยพวกเขา2 คนสิพวกเขาช่วยได้
หวังว่าพวกเขาจะช่วยได้จริงๆนะฮี่ที่ฉันคนนี้จิตใจคับแคบบัญชีแค้นไว้จะค่อยๆมาเอาคืนเจออะไรงั้นเหรอของกล้วยๆทำอะไรเจียลูปานคนนี้ไม่ได้หรอกดูฝ่าเท้าของแกด้วยล่ะเคาะดูสิอย่ามูแต่ดูอยู่เฉยๆพอแล้วคนที่ออกแบบสุสานแห่งนี้รู้จักกลอุบายในการปล้นสุสานดีเลยละนับเป็นผู้เชี่ยวชาญเลยเพราะงั้นด้านรอบประตูสวรรค์บานนี้มีประตูมรณะอยู่อีกบานส่วนประตูสวรรค์ก็ซ่อนอยู่หลังประตูมรณะบานนี้ละหมุดสมฤทธิ์บนพื้นพวกนี้ก็คือกุญแจที่ใช้เปิดประตูสวรรค์ต้องบิดตามลำดับให้ถูกต้องถึงจะผ่านประตูมรณะไปสู่สวรรค์ได้มิเช่นนั้นต่อให้เป็นเซียนแห่งความอมตะก็อย่าได้คิดจะเข้าไปเลยจุดละเนอะนี่ไอ้ทำบ้าแล้วแกในเมื่อรู้แล้วว่าประตูสุสานอยู่ที่นี่ก็ระเบิดเลยสิว้าดูท่าแกคงไม่เคยเปิดโลกกว้างเสียนะทุยแกเรียกการปล้นสุสานว่าเปิดโลกอย่างแกน่ะเรียกขาดคุณธรรมเอาสมบัติของบรรพบุรุษไปขายให้พวกญี่ปุ่นคำพูดด้วยซากแห่งคุณหลุนฐานีใต้ล่าไกล800ลี้สูงเหลือคณะไม่คิดเลยว่าเขาลูกนี้จะซ่อนเมืองทั้งเมืองเอาไว้อัญมณีสีแดงทางสู่สุสานแสนไกลมีธานีกลางคิรีหนึ่งธานีมี9บ่อ9บ่อมี1สุสานความลับซ่อนณที่นี้ดูเหมือนว่าตอนนี้ธานีกลางคิรีที่หนังสือกลยุทธ์แห่งสวรรค์พูดถึงก็คือซากคุณหลุนถ้าจะหาสุสานก็ต้องเข้าเมืองก่อนลึกขนาดนี้เลยจะเป็นบ้าหรือไงลงไปสิทำไมต้องทำด้วยเราWe'll be right back.
ซากคุณหลุนน่าสนใจกว่าที่ฉันคิดไว้อีกนะคนตายไปตั้งมากปากยังบอกว่าน่าสนใจอยู่อีกที่สถิตของเหล่าเทพภาพเขียนปูนเปียกภาพเขียนปูนเปียกนะของพวกฝรั่งที่ประเทศจีนภาพเขียนบนผนังสุสานเรียกว่าซังเซียนถูต้นไม้กลับหัวรากไม่ชอนดินนั่นคือต้นไม้นามว่าหยุนจื่อรากของกันเป็นสีม่วงมีพลังเป็นอาหารนี่มันอักษรจีนโบราณนี่จงหลิงต้นไม้กลับหัวรากไม่ชอนดินนั่นคือต้นไม้นามว่าหยุนจื่อรากผูกกันเป็นสีม่วงมีพลังเป็นอาหารบันดาลให้เป็นอมตะต่อมากษัตริย์ชินยึดอำนาจกองทัพทั้งสี่ลุกฮือมีกองทัพพลาดหลงเข้าคิรีแม่ทัพนำทหารค้นหาเสบียงค้นไปพบหยุนจื่อทหารกินรากสีม่วงจนอิ่มน้ำสำราญพลังวังชาเพิ่มขึ้นทุกวันทำไมเหรอในสีของภาพวาดฝาผนังนี้มีตะกั่วตัวอักษรจางไปแล้วฟังแล้วฉันฮึกเหิมขึ้นมาเถอะเฮยละตรงนี้ยังมีอีกเนาะเต่อมาทำไมไม่พูดต่อล่ะด้านบนเล่าว่าต่อมามีเพียงขุนพลท่านหนึ่งหนีเข้ามาที่นี่รอจนกระทั่งสงครามจบลงขุนพลคนนั้นก็ลาออกจากข้าราชการพาพวกลูกน้องทหารกลับมาที่นี่อีกย้ายภูเขาและสร้างเมืองนำต้นไม้มาซ่อนไว้กลางเมืองไปเถอะที่นี่แม้แต่ขนสักเส้นยังไม่มีเลยน่ากลัวเกินไปแล้วนะเราเขากาดออกไปก็ดีไหมนายอยากถอนตัวพวกเขาคงยอมหรอไม่ว่าพวกเขาจะมาตามหาอะไรที่นี่ฉันจะไม่ยอมไม่เอาของไปแน่ทำไมหินสลักนี้หน้าตาประหลาดจังนี่คือคายหมิงโชคจากบันทึกกลยุทธ์แห่งสวรรค์
เดิมคายหมิงโชกเป็นกษัตริย์ของแคว้นชูเขาปกครองแถบหนึ่งของเมืองแต่ไม่อยู่วันหนึ่งจู่ๆหมู่ดาวก็หล่นลงมาก่อตัวเป็นหลุมที่ลึกจนไม่อาจยังถึงกษัตริย์จึงแปลงกายเป็นสัตว์ประหลาดมาคุ้มกันเมืองทุกคนจะขยับไปเฮ้ยวิ่งเร็วหนีเร็วไปแล้วไปแล้ววิ่งเร็วเข้าวิ่งเร็วเข้าเร็วเร็ววิ่งเร็วเข้าเร็วลุกขึ้นรวยแล้ว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 ทำอะไรเนี่ยเธอจะไปรู้อะไรกระถางหยกสามขาที่สมบูรณ์ครบมันจะมีมูลค่ามากเพียงไหนกระถางหยกสามขาในว่าไงนะเบื้องหน้ามีบ่อน้ำทั้ง9ล้อมรอบด้วยหยกที่สถิตของเหล่าเทพอ
ให้พวกเขาทำนาการได้จริงๆต้นไม้กลับหัวรากไม่ชอนดินนั่นคือต้นไม้นามว่าหยุนจึงรากผูกกันเป็นสีม่วงมีพลังเป็นอาหารบันดาลให้เป็นอมตะยกเขาเซียนเป่ยของฉันนี่แล้วมาทำก่อนนะเดินเชื่อมมาอย่างที่นี่ได้พ่อนี่มันอะไรกันHey!
มันจะหาช่วยเหลียงเหมยพ่อร่างกายของพ่อต้นหยุนจือเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่สมัยโบราณหลงเหลือไว้ครั้งผลของมันมีสิ่งชั่วร้ายที่ไม่มีใครยังรู้ได้ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตจึงไม่ตายแต่กลับกลายเป็นดินที่ทำให้ต้นไม้งอกเงยแล้วผมจะช่วยพ่อออกมาได้ยังไงในยุคสวรรค์ฟาชิวสายเลือดเป็นสิ่งพิเศษทว่ากลับกลายเป็นคำสาปแช่งต้นไม้ต้นนี้มัดพ่อไว้หลายปีดังนั้นคิดได้ว่าถ้าปีนั้นพ่อไม่มาแล้วก็พ่อทนเห็นแม่จะต้องทุกข์ระทมตลอดไปไม่ได้พ่อทำไปเพื่อช่วยแม่รอจนกว่าลูกจะได้พบกับผู้หญิงที่อยากจะดูแลไปตลอดชีวิตลูกจะเข้าใจเองไม่ผมจะช่วยพ่อออกไปให้ได้เจ้าเด็กโง่ลูกเห็นพ่อเป็นแบบนี้ยังจะออกไปได้อยู่เหรอหวนฟังพ่อรับปากพ่อรับปากพ่อว่าจะทำลายหยุนจือนี่ทำลายหยุนจือนี่ซะ
จะฟังบ้าพี่ฟังพี่ฟังสวรรค์แห่งฟาชิวมีแม่ตาสวรรค์จริงๆต้นไม้แทบแห่งอมตะเป็นเรื่องจริงหรือว่าเธอยังไม่เข้าใจอีกเหรอทั้งหมดนี่เพราะต้นไม้ต้นนี้เป็นเหตุทั้งนั้นบนโลกนี้จริงๆแล้วไม่มีใครเป็นอมตะหรอกฮิโรเซคุวาฮาระอาจารย์ของฉันตามหาสุดชีวิตต้องไม่ผิดพลาดแน่นอนลักษณะพิเศษเหล่าทหารของกษัตริย์จะต้องเป็นการสู้รบและความอมตะของพวกล่ะที่แท้นี่ก็เป็นเป้าหมายจริงๆของเธอสินะเด็กป้าพี่ฟังจะฆ่าแกเฮ้ยจะลูกพ่อลาก่อนคนญี่ปุ่นพวกนี้ต้องการปล้นสิ่งล้ำค่าของเราการจะมาตายที่ซากคุณหลุนช่างหาเรื่องใส่ตัวจริงๆฉันดูแลสมาคมสีอานกลับเกือบจะทำลายชีวิตพวกเธอแล้วน่าอับอายซิจริงแค่รู้สึกเสียดายพ่อของนายยื้ออาการป่วยของแม่หวนเฟิงไม่ได้แล้วฉันต้องหาวิธีรักษาให้ได้งั้นตอนนี้นายต้องไปแล้วเหรอแล้วหวนเฟิงจะทำยังไงฉันเลยมาหานายไงเราเลี้ยวครั้งนี้คนที่มาขอให้ฉันช่วยในมือเขามีกุญแจที่สามารถเข้าไปในซากคุณหลุนได้มีโอกาสเพียงแค่ครั้งเดียวหลังจากเกิดเรื่องกับพ่อนายฉันก็รีบพาคนไปหาแต่มีคนเร็วกว่าเราหนึ่งก้าวไปถึงที่นั่นฉันก็เจอแค่กั้งบัญชาสวรรค์ของพ่อนายเพื่อที่จะตามหาคุณหลุนประพันธ์กลยุทธ์แห่งสวรรค์เส้นทางสวรรค์แห่งฟ้าชิวรับสั่งให้ผจญภัยท
ท่องเที่ยวทั้ง4ทิศตำแหน่งถ้ำไม่คล่ำทองนายน่าจะรู้ความหมาย2ตัวอักษรของคุณหลุนสวรรค์เปลี่ยนพันอัคคีแผดเผาไม่ดับมอดพารากว้างใหญ่ไหลเชี่ยวไม่หยุดนิ่งมีเพียงคุณหลุนที่มั่นคงดังภูเขาผู้สรรพสิ่งหลีกหนีอยู่ในนั้นคุณหลุนในเรื่องสวรรค์แห่งฟาชิวมันคือความหมายของที่หลบภัยความประสงค์สุดท้ายของสวรรค์ไม่ใช่แค่หนึ่งสิ่งฟ้าดินสมบัติล้ำค่าหาใช่แค่สิ่งนี้แต่เส้นทางอันแสนยากลำบากในการดูแลสิ่งนี้แค่อาศัยสมาคมซีอานกลัวว่าจะข้ามผ่านนั้นฉันก็จะใช้การบัญชาสวรรค์สร้างเรือข้ามฟากทั้งลิ่วอีกหน่อยสมาคมซีซานคุณจะมีเส้นทางสวรรค์แล้ว